วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาทำการเตรียมสารละลายที่เป็นฮอร์โมนนะครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนที่เราซื้อมานี้มันเป็นผงนะครับเราจะต้องมีการละลายน้ำซะก่อนเหตุผลที่สองก็คือมันมีการใช้อยู่น้อยมากก็คือมีการใช้อยู่1กรัมนะครับต่อน้ำ200ลิตรนะครับใช้1กรัมครับต่อน้ำ200ลิตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดปัญหากับเกษตรกรนะก็คือเราไม่มีเครื่องชั่งวัดตวงที่มีความละเอียดนะครับถึง1กรัมนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีตาชั่งที่เป็นดิจิตอลอยู่ที่บ้านก็มีตาชั่งที่เป็นระบบธรรมดานะครับก็มีความละเอียดแค่2กิโลเราก็จะมีการคำนวณแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับสูตรแต่จะได้ความเข้มข้นออกมาเท่ากันนะครับทีนี้เราก็จะทำดังนี้นะครับชื่อทางการค้าว่าชื่ออะโทมิกนะครับประโยชน์ของมันนั้นก็ใช้เกี่ยวกับการกระตุ้นรากครับก็มีจากการศึกษาการปลูกฝรั่งของผมนะครับก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขากล่าวเป็นนัยยะออกมาว่าเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้นั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคนส่วนมากก็จะตอบว่าเราจะต้องรีบบำรุงต้นผู้รู้ท่านนี้ท่านบอกว่าผิดสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเร่งบำรุงรากนะครับเราจะต้องบำรุงรากก่อนให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อรากเจริญเติบโตรวดเร็วแล้วนะครับต้นไม้มันก็จะเริ่มเติบโตเองนะครับแต่ทีนี้ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์โดยไม่กักวิชาว่าใช้สารชื่ออะไรนะครับซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นผงสีส้มนะครับเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ไม่ถูกแสงนะครับผลิตจากจีนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นที่อำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีแต่ถุงพลาสติกอย่างเดียวนะครับก็จะนำพลาสติกมาวางแล้วก็ใส่ฮอร์โมนตัวนี้ลงไป100กรัมจากนั้นก็จะไปผสมน้ำเสร็จแล้วก็เวลาจะใช้ก็ใช้แค่100นะครับ ml ก็พอนะครับเอาเราเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีคำอธิบายวิธีการใช้อะไรยังไงนะครับเริ่มต้นผมก็จะตักสารออกมาทั้งหมด100กรัมนะครับท่านผู้ชมนะครับฟังให้ดีๆนะครับ100กรัมถุงซึ่งวางอยู่บนตาชั่งนะครับจนได้น้ำหนักที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะพับไม่ให้อากาศครับก็จะใช้ตัวหนีบเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บในที่มืดในถุงดำมิดชิดอย่าให้ถูกแสงนะครับฮอร์โมนพวกนี้จะเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อถูกแสงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บให้มิดชิดเช่นเดียวกันนะครับอย่าให้ถูกแสงทีนี้ถ้าหากว่าเราดูข้างขวดนะครับข้างขวดก็จะเขียนว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าน้ำที่เราเตรียมมานั้นยังขาดไปอีก500นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังนะครับเราก็จะละลายนะครับสารตัวอย่างเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมดูซะก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยหาภาชนะที่มันโตกว่านี้ซึ่งมีขนาด 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือ2ลิตรเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็เติมน้ำให้ครบนะครับฟังให้ดีนะครับหลังจากที่เราละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำให้ครบ2ลิตรนะครับเติมน้ำให้ครบ2ลิตร
นะครับและใช้อันนี้แค่100กรัมเวลานำไปใช้แค่100ซีซีนะครับมันก็จะได้ความเข้มข้น1กรัมต่อน้ำ200ลิตรตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราทำกันเลยนะครับเราก็จะเทน้ำส่วนหนึ่งเข้าไปในถุงเทแล้วเราก็เขย่าเอาสารละลายที่ได้นี้เทกลับคืนแล้วเรียบร้อยเราก็จะทำให้มันละลายกระจายตัวอย่างทั่วถึงตอนนี้ขั้นตอนการละลายจบไปแล้วเรียบร้อยต่อไปจะเป็นวิธีการเก็บการเก็บนั้นเนื่องจากว่ามันเป็นฮอร์โมนจะต้องระวังไม่ให้ถูกแสงนะครับอันนี้ก็เป็นขวดฮอร์โมนเก่าเช่นเดียวกันในสมัยก่อนนั้นผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการปลูกพืชอะไรมากนักก็ใช้ตัวนั้นตัวนี้เยอะแยะมากมายทำให้รายจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกปัจจุบันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับใช้ตัวหลักๆก็พอสิ่งที่เราต้องการได้ขณะนี้ก็คือเราต้องการภาชนะที่ทึบแสงนะครับภาชนะที่ทึบแสงแค่นั้นเองลงไปก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเขย่าให้เข้ากันไปใช้อย่าลืมนะครับตวงไปแค่100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับก็นำไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการซื้ออะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ขวดลิตร2ลิตรพวกนี้ดูเหมือนจะไม่แพงแต่ถ้าหากรวมๆกันเข้าแล้วเราใช้ในส่วนเยอะมากก็จะทำให้สิ้นเปลืองเราซื้อมาเป็นกิโลอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาละลายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านจะทำให้ท่านประหยัดเงินทุนตั้งเยอะนะครับเยอะแยะมากมายเราใช้ฮอร์โมนบางตัวเท่านั้นเองนะครับที่จำเป็นนะครับใช้เป็นบางช่วงใช้เป็นระยะใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตก็จะมีอยู่3ระยะที่จะใช้นะครับก็คือระยะที่1ก็คือระยะการเจริญเติบโตหลังจากที่มันเจริญโตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ในการเตรียมต้นเพื่อจะทำให้มันออกดอกออกผลหลังจากออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการบำรุงนะครับบำรุงรากฟื้นฟูรากกระชากใบนะครับเพื่อจะเตรียมให้มันมีผลผลิตอย่างต่อเนื่องต่อไปก็จะมีการใช้เป็นช่วงๆนะครับทั้งด้านก่อนออกดอกและก็หลังออกดอกนะครับไม่ว่าต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับหรือไม้ออกผลแล้วก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการฟื้นฟูต้นบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบนะครับก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้หลายคนไม่ได้นำมาบอกนะครับก็หวังว่าท่านผู้คลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับ